รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ Majidai Japan X เห็นผมอยู่คนเดียวเพื่อนๆอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะพี่อุ้มหายไปไหนพี่อุ้มไม่ได้หายไปไหนครับพี่อุ้มเนี่ยไปรอผมที่ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่อุ้มเนี่ยอยากจะลองว่าเฮ้ยผมจะเดินทางไปเองได้หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยทริปนี้เนี่ยแกอยากจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดอิบารากินะครับซึ่งจังหวัดอิบารากิเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะน่าเที่ยวมากๆแล้วก็ที่สำคัญครับอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนาริตะใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองแม่อยากจะลองภูมิผมใช่ไหมคิดว่าผมเดินทางไม่ได้ใช่ไหมครับพี่อุ้มเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นครับ7-8ครั้งละมาเพื่อนๆตามผมมาครับขันนู้นเราก็ไม่บอกคนเยอะจริงๆครับเพื่อนๆครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับเดินทางคนเดียวนะฮะถ้าคนไหนนะฮะที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นแบบผมนะครับผมขอแนะนำครับ Value Pack ครับที่พี่อุ้มเนี่ยได้จองให้ผมครับเป็นแพ็คเกจสุดคุ้มเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกบริการเสริมได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสัมภาระน้ำหนักกระเป๋า20กิโลนะครับอาหารบนเครื่องและเลือกที่นั่งได้ถูกใจในราคาสุดประหยัดครับวิธีการก็ง่ายมากครับเพื่อนๆครับก็อันดับแรกนะครับค้นหาเที่ยวบินตามปกติก่อนนะครับแล้วก็เลือกชั้นประหยัดในไฟที่คุณจะเดินทางต่อจากนั้นครับคลิกเลยเลือกเพิ่มทันทีครับผมแค่นี้เองง่ายๆครับสะดวกสบายประหยัดคลิกเดียวครบเลยนะครับผมส่วนตอนนี้เนี่ยแชมป์ขอขึ้นเครื่องไปก่อนแล้วกันเจอกันที่นาริตะนะจ๊ะเพื่อนๆไปละอย่างแรกครับที่ผมทำสำเร็จไปแล้วนะครับนั่นก็คือการเดินทางจากไทยนะครับผมมาที่นาริตะนะครับก็เรียบร้อยไปสบายๆนะครับและอีกหนึ่งอย่างครับที่ผมจะต้องทำนะครับนั่นก็คือการเช่ารถซึ่งพี่อุ้มเนี่ยเขาก็ได้จัดการให้ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆครับเพื่อนๆแค่เพื่อนๆนะครับเดินออกจากเกตมาเสร็จปุ๊บเลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงมานะครับผมก็จะเจอเคาน์เตอร์ของ Time Car Rental นะครับนี่ผมอยากจะอวดการเช่ารถนะฮะมันง่ายขนาดไหนเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะฮะของ Japan นี่เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับ
ปุ๊บนี่ก็จะเจอเลยนะครับชัดเจนครับ Special Discount นะครับถ้าจองผ่าน JPAN เนี่ยก็จะได้ลดด้วย 15% ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวตอนนี้ครับเราจองรถแล้วนะHi. Good morning. Good morning. Your passport and driver's permit. Okay. Thank you very much. เห็นไหมง่ายๆแชมป์ทำได้คนอื่นก็ต้องทำได้เหมือนกันนะ Hi. Thank you very much. Thank you. Now I'll take you to your car. Okay. ไปเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนง่ายๆครับเพื่อนๆครับเดินออกมาจากเคาน์เตอร์นะครับเราก็เดินไม่ถึงนาทีนะครับเราก็จะมาที่รถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ได้ทำเองแล้วคราวนี้อ่ะเดี๋ยวให้พี่เขานะครับอธิบายวิธีการใช้นะครับว่าใช้ยังไงกันบ้างครับเชิญเลยครับพี่ลิซ่าครับ Hi please go to Navi address book and history you can click on the name and status desktop if you press start ก็กด start it will guide you to your destination แค่นี้เลย Thank you ลิซ่าพี่ลิซ่าโอเคเจ๊ะยะโอเค thank you Hi, goodbye. ตอนนี้เนี่ยพี่ลิซ่าเนี่ยก็เซตให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไปทริปที่แล้วเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าสบายมากๆเพราะว่าพี่อุ้มเนี่ยจัดการให้ผมหมดทุกอย่างแต่ว่าทริปนี้เนี่ยพี่อุ้มเนี่ยลองให้ผมทำเองบ้างนะครับผมแม้กระทั่งการเดินทางจากไทยมาญี่ปุ่นแม้กระทั่งขั้นตอนในการจองรถเพื่อนๆครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันยากแต่ว่านะครับถ้าเราลองเรียบเรียงแล้วก็ทำไปทีละสเต็ปเนี่ยผมว่าทุกคนน่ะทำได้แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญครับพี่อุ้มเนี่ยรู้ใจผมมากๆรู้เลยว่าผมต้องหิวเนี่ยพอหิวเสร็จปุ๊บพี่อุ้มก็ทิ้งแมปโพสไว้ให้เดี๋ยวผมกำลังขับรถไปหาของกินน่าจะใช่แหละไปโอ้ยいらっしゃいませ Good morning そちらの方でコロッケランチเนี่ยพอไม่มีพี่อุ้มเนี่ยลำบากเลยตรงเนี้ยแหละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บนึงภาษาอังกฤษอ่ะ I want to get lunch lunch コロッケランチ lunch lunch yes eat งับงับใช่ดูจบสุดจิตป่าวเข้าใจนี่เขาก็มีเหมือนคล้ายๆเมนูมาให้หน้าตานะครับอาหารกลางวันของเราก็จะเป็นแบบนี้ไม่รู้มันชื่ออะไรเหมือนกันนะฮะแต่คุณป้าเขาบอกว่าเดี๋ยวทำมาให้กินนี่เดี๋ยวรอดูหน้าตาอ่ะมาแล้ว This is Niigasaki Koroke 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 นี่แหละ Koroke ไม่รู้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคืออะไรแต่จับความได้เดียวคือเดลิชิสKoroke โอิชิですからどうぞโอิชิ Koroke โอิชิโอิชิโอิชิですかโอิชิですโอเคขอบคุณครับกินแล้วครับเพื่อนๆอุ้ยข้างในแน่ใช่อะไรอ่ะป้าบีนส์พึ่งนะดูสัตว์ไทยด้วยมิ้นมิ้นบีนส์เอาบีนทัวทำมาจากถั่วนะครับผมกินเลยแล้วกันตานั่งก่อนไหมนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนะเป็นไงบ้างสบายดีนะคาเล่คาเล่กี่คาเล่แล้วลุงไปไหนป้าลุงไปไหนลูกสาวมีป้าลูกสาวนั่นก็ทุนิกะคืออันบีนส์ที่ใส่ถึงเหมือนคุยกันรู้เรื่องเนาะเหมือนเราคุยกันรู้เรื่องเลยเนาะใช่ไหม
รักคำอร่อยวีแม่ว้าสวยยอดเลยครับท่านผู้ชมครับผมบอกไว้เลยครับโรงแรมที่นี่เนี่ยตั้งแต่หน้าโรงแรมเดินเข้ามาล็อบบี้ครับโรงแรมนี้ตกแต่งได้อย่างสวยงามครับพอขึ้นมาถึงบนห้องโอ้โหสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ครบครันไปหมดไม่ว่าจะเป็นเตียงนะครับโซฟาหรือว่าที่อ่านหนังสือก็มีให้ครบเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ผมขอพักก่อนละกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอว่าพี่อุ้มเนี่ยจะพาผมแล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยไปเที่ยวที่ไหนต้องรอติดตามนะจ๊ะใน Majide Japan X วันนี้เนี่ยผมขอตัวนอนเหนือละกันเอ้ยโอ้โหนี่มาเป็นแก๊งเลยโอ้ดูฟิตจังนะใช่ไม่ใช่มาถึงเขานะมาถึงกางเกงเนี่ยฟิตมากเลยอ่ะอยากไปดึงมากเลยอ่ะดูเข้าวิ่งมากครับเล่นได้เชื่อยังโอ้ยเลื่อนทางเนี่ยไม่ยากครับพี่ผมทำได้เพื่อนๆคนอื่นก็ต้องทำได้เหมือนกันแต่ว่าพี่กับผมเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเราต้องคุยกันยาวนะนี่ทีมผมให้เป็นเด็กกำพร้าเลยเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพาผมไปเที่ยวที่ไหนโอ้โหนี่จะไม่ให้พักเลยเหรอเนี่ยนี่รีบมาหาเลยเนี่ยขอยืมห้องล้างหน้าตังฟันหน่อยดิเฮ้ยไปดิพี่ไปเฮ้ยเชิญเลยพี่มาตามสบายเลยครับผมแล้วนี่จะล้างหน้าแปรงฟันมีอุปกรณ์มาปะเนี่ยมีสิครับนี่เดินทางอย่างเราชุดเดียวอยู่ Salt Dental Pack เฮ้ยอันนี้ผมก็ใช้พี่โอ้ยสะดวกเวลาไปเที่ยวเนี่ยผมติดตัวตลอดเลยนะอ๋อใช่พี่ก็ชอบเออเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงพี่ลืมอะไรปะเนี่ยพร้อมแล้วโหลมหายใจหอมสดชื่นเสน่ห์แรงสร้างกันได้นี่มั่นใจไม่มีกลิ่นปากนะพี่พร้อมเราจะหอมหอมมากสดชื่นล้อแปรงที่ไหนใช้ฮะอันนี้ของพี่เหรอก็ของพี่ไงสิครับแล้วในห้องน้ำอ่ะก็ของผมไงเอ้ยแต่ไม่เป็นไรผมใช้ไปแค่ครั้งเดียวพี่เอาน้ำไปแล้วกันเดี๋ยวผมเอาหน่อยนะถือว่าได้เสียงทางอ้อมเลยจริงสวัสดีเพื่อนๆชาวมาจิเดจแปน X นะคะเป็นไงบ้างอุ้มหายไปช่วงหนึ่งนี่ปล่อยให้แชมป์โซโล่คนเดียวคือไปทำการบ้านไม่ได้หายไปไหนจริงๆไปทำการบ้านมาจริงหรือเปล่าที่ไปทำการบ้านเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้พี่จะจัดโปรแกรมอะไรให้ผมแล้วก็เพื่อนๆครับอ่ะพี่ว่ามาวันแรกๆนี่เอาแบบธรรมชาติก่อนไหมดีอ่ะตอนนี้นะคะที่เราอยู่เนี่ยชื่อว่าซึคุบะเรสต์สเตชันครับถ้าเกิดเพื่อนๆมาจะนั่งรถมาหรือขับรถมาก็สามารถมาจอดได้พอจอดปุ๊บ
ตรงเนี้ยจะอยู่ใกล้ๆกับถนนที่ชื่อว่าลินลินโรดถนนลินลินโรดจะเป็นเลนจักรยานเฉพาะจักรยานเลยเฉพาะจักรยานอย่างเดียวเลยสำหรับใครที่ชอบปั่นจักรยานรู้จักเลนนี้เอาไว้ตรงนี้นะเขามีที่เช่าจักรยานเดี๋ยวเราเช่าแล้วก็ขับไปเลยลินลินโรดโอเคไปโอ้นี่มาเป็นแก๊งเลยโอ้ดูฟิตทั้งนะใช่ไม่ใช่มาถึงเขานะมาถึงกางเกงเนี่ยฟิตมากเลยอ่ะอยากไปดึงมากเลยอ่ะดูเข้าวินมากเลดเราไปของเรากันดีกว่าไปนั่นเห็นวิวสวยเลยจอดก่อนดิอ่ะฟรีเลยนะถ่ายเลยถ่ายเลยโอ้โหรองเท้าแดงจักรยานเขียวอ่ะมาเอาให้สุดโอ้เอามามามา1 2 3 1 2 3โอ้เอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะเออดีๆๆจักรยานสีดีมากเออนั่นแหละ1 2อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเพิ่งโอ้กำลังดีเลยเร็ว1 2ดีมากยังยังเดี๋ยวๆๆพอเออดีๆๆๆดีมั้ยสวยดีเลยพี่อุ้มฮะเราปั่นมาสักพักเนี่ยผมแบบว่าเฮ้ยที่นี่มันเป็นเลนจักรยานใช่มั้ยคือเราจะไม่ได้แบบเห็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์มาวิ่งเลยอ่ะอืมคือตรงนี้เนี่ยเขาจัดให้เป็นเลนจักรยานโดยเฉพาะถนนนี้นะคะมีชื่อว่าถนนลินลินโรดลินลินโรดเนี่ยนะคะจะมีความยาวสำหรับทางจักรยานอย่างเดียวเลยเนี่ย40กิโลโอ้โห40กิโลนี่ปั่นชิวเลยนะปั่นชิวปั่นชิวก็สำหรับคนที่อยากมาปั่นจักรยานจริงจังอยากจะแบบโหเอาจักรยานมาเอาแก๊งมานี่คือแบบได้เลยถ่ายรูปก็สวยนะแล้วอีกอย่างนึงได้ออกกำลังกายด้วยใช่เจ๋งๆโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อมั้ยได้ไปดิจอดตรงนี้ละกันโอเคพี่จอดจอดจอดชิ้นในหน่อยชิ้นในหน่อยขาเมื่อยไหมเมื่อยไหมเมื่อยมากขาขาไม่ขาใช่ไหมเฮ้ยผมว่าเข้าท่าเลยนะพี่คนไทยเนี่ยน่าจะชอบนะอืมใช่แล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแก๊งพวกเป็นแก๊งนักปั่นจากเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตมาปั่นที่ญี่ปุ่นกันแล้วมาหลายที่หลายจังหวัดเลยก็จะมีเส้นทางแบบเนี้ยสวยๆให้ปั่นกันเออแต่ผมว่าคุ้มเลยนะปั่นได้ยาวเลยอ่ะ40กิโลสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยู่เมืองไทยตอนนี้แล้วดูเราอยู่เฮ้ยอยากมาปั่นมาเลยเพราะว่าบรรยากาศดีวิวสวยโอ้โหปั่นแบบชิลๆสบายๆมีหลายเส้นทางด้วยเน่ตรงนี้ก็สวยจอดจอดจอดตรงนี้ใช่ไหมครับพี่อุ้มที่พี่อุ้มบอกว่าเป็นอีกที่ที่หนึ่งที่ควรมาใช่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราจะปั่นจากตรงเมาสุคุบะตรงนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างไกลนิดนึงสัก10กว่าโลได้แต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาจักรยานเนี่ยมาปั่นตรงนี้ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโกไกกาวะเวลาที่มาตอนฤดูที่จะเข้าหน้าร้อนเนี่ยก็จะมีดอกไม้เนี่ยเต็มทุ่งไปหมดเลยสามารถมาเดินเล่นได้หรือว่าจะมาปั่นจักรยานเนี่ยเขาก็มีเลนจักรยานให้ด้วยโอ้แต่มันใหญ่จริงๆนะพี่อุ้มพี่ว่าเดี๋ยวเราไปลองกันดูไหมได้ไปโอ้ยสวยจังเลยสวยดีสวยดี เสียง เลยนะแก เห็นดอกไม้ไม่ได้สาวออก สัตว์แต่ ตรง
นี้ส้มตรงนู้นเหลืองโอ้ตรงนู้นนุ่นชมพูและยิ่งแบบว่าเจอแดดแรงๆนะแบบกระทบกับแบบดอกไม้เนี่ยสีมันจี๊ดสีมันสดอ่ะสวยตรงนี้สวยเห็นวิวภูเขาจอดแวะจอดดีกว่าจอดเมื่อกี้นะทุ่งสีส้มสีส้มมาสีเหลืองจนถึงตรงนี้เนี่ยโอ้โหดอกป๊อปปี้ชมพูแดงทั้งทุ่งเลยเฮ้ยแต่มันสวยจริงพี่เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยจุดแรกที่เราไปปั่นจักรยานมาเนี่ยมันก็มีแบบความสวยที่มันเฮ้ยพอมาถึงจุดนี้เนี่ยมันก็แตกต่างแล้วมันก็หลากหลายนะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นข้างในหน่อยไหมเน็ตโหมองเห็นวิวเมาสุคุบะด้วยสวยดีไปดิปะชื่อนะใช่สวยสวยสวยใช้ได้เลยและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวในสุคุบะนะคะที่ผมอยากให้เพื่อนๆ เนี่ยได้มาทำความรู้จักกันจะมาเดินเล่นก็ได้จะมาปั่นจักรยานก็ได้ได้หมดเลยใช่สวยๆแบบนี้เนี่ยต้องมาแบบพาครอบครัวพาเพื่อนพาแฟนมาเหมาะมากและที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่ท่องเที่ยวสวยงามนะคะตามธรรมชาติแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยอุ้มจะพาไปเที่ยวกันต่อที่สุคุบะเนี่ยยังมีอะไรให้เที่ยวอีกเยอะแยะเลยดีเลยครับโอเคไปแล้วด้านหลังของเรานี่นะคะก็คือศาลเจ้าคาซามะอินาริจินจะนั่นเองเป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญมากที่สุดเลยในเมืองนี้คือสมัยก่อนเนี่ยที่เมืองเนี่ยเขาจะเป็นเมืองที่ทำพวกเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเยอะแล้วก็สวยโอ้โหตึงไว้หมดแล้วเนี่ยมันสันนิบาตชั่วโมงเดียวเองเป็นไรชั่วโมงเดียวเองขับชั่วโมงเดียวกับหลับชั่วโมงเดียวมันต่างกันนะเฮ้ยมันนิดหน่อยไม่มีอะไรเลยไม่ได้หลับเลย ตอนนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆ เนี่ยย้ายเมืองนะคะขับรถข้ามเมืองมาจากสุคุบะตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าคาซามะแล้วแล้วด้านหลังของเราเนี่ยนะคะก็คือศาลเจ้าคาซามะอินาริจินจะนั่นเองเป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญมากที่สุดเลยในเมืองนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูความสวยงามด้านในกันป่ะป่ะพี่อุ้มตอนที่เราไปทริปเกียวโตครับผมจำได้ว่าเราไปศาลเจ้าฟูชิมิอินาริโอ้จำได้ได้เก่งอย่างนี้ค่อยน่าพาไปเที่ยวหน่อยเหมือนเมื่อกี้พี่อุ้มก็พูดอินาริเหมือนกันใช่แล้วศาลเจ้าที่ใช้คำว่าอินารินะมีเป็นหมื่นๆเลยในประเทศญี่ปุ่นแต่ว่ามีที่ใหญ่ๆเนี่ยสามที่ก็คือฟูชิมิอินาริที่นี่คาซามะอินาริแล้วก็อีกหนึ่งที่เนี่ยอยู่ที่ซากะชื่อว่ายูโตกุอินาริก็จะเป็นสามศาลเจ้าที่ใหญ่แล้วก็โด่งดังมากนี่ก็แสดงว่าแชมป์เนี่ยได้ไปศาลเจ้าใหญ่ๆเนี่ยมาสองศาลเจ้าแล้วใช่แล้วเหลืออีกที่หนึ่งเหลืออีกที่หนึ่งก็ได้เปรียบคนอื่นยังไงยังไงยังไงจะไปให้ครบก็ติดหน้าแล้วกันนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบก็นะแชมป์มาอีกก็ได้แหมเอาใหญ่เลยนะก็แน่นอนป้าป้าเดี๋ยวเราไปเดินดูส่วนอื่นกันบ้างครับตรงนู้นตรงนู้นป
กตินะถ้าเกิดว่าเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อคำว่าอินาริอยู่ด้วยเนี่ยก็จะมีเทพทั้งหมด3องค์แล้วคนที่เขามาขอพรเนี่ยเขาก็จะมาขอพรเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของนาไร่ของพวกเกษตรกรรมต่างๆเขาก็จะมาขอกันแต่ตอนนี้มันก็แปลงไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเป็นพวกนักธุรกิจเป็นอะไรต่างๆที่เขามาขอเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายอ๋อก็จะเป็นการทำงานอะไรอย่างนี้ไปแต่ว่าเวลาผมเดินเข้ามาเนี่ยผมก็จะสังเกตเห็นสุนัขจิ้งจอกใช่ไหมตั้งแต่ข้างหน้าเลยเห็นใช่ก็จะเห็นตลอดเลยตามแบบหัวเสาอ่ะก็จะมีใช่แล้วแล้วก็สังเกตไหมถ้าเกิดว่าเราไปศาลเจ้าต่างๆที่มีคำว่าอินาริอ่ะก็จะมีรูปสุนัขจิ้งจอกอยู่ด้วยศาลเจ้าฟูชิมิอินาริก็มีรูปสุนัขจิ้งจอกที่นี่ก็มีรูปสุนัขจิ้งจอกเพราะว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเป็นสัตว์ที่จะเป็นแบบสัตว์ที่เป็นสื่อนำสารให้กับเทพเจ้าก็คือเราขอผ่านสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกก็คาบสารไปส่งให้กับเทพเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าอินาริก็เลยเป็นศาลเจ้าที่มีสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเป็นสื่อทั้งหมดเลยอ๋อเออโอเคไปตรงนู้นต่อตรงนู้นตรงนี้นะคะที่อุ้มถ่ายรูปอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าฮอนเดนหรือว่าเป็นเมนฮอเป็นวิหารหลักของที่นี่นั่นเองเขาบอกว่าที่นี่สร้างมาประมาณ160ปีแล้วตรงที่เขาแกะสลักที่เป็นรูปสามมิติต่างๆนี่สวยงามมากๆเลยนะเพื่อนๆ เพราะว่ามันจะเป็นไม้หมดเลยถึงว่าเขาจะไม่ได้ลงสีหรือว่าแบบปิดทองที่มันดูสวยงามนะแต่ว่าแบบเนี้ยดูคลาสสิกดีถึงแล้วอ่ะที่จอดเลยค่ะที่จอดมาถึงอีกหนึ่งที่นะคะที่เมืองคาซามะเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เมืองเขาอยากจะให้เราเนี่ยมาทำความรู้จักคือสมัยก่อนเนี่ยที่เมืองเนี่ยเขาจะเป็นเมืองที่ทำพวกเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเยอะแล้วก็สวยใช่พอเดินเข้ามาในร้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สังเกตเลยนะครับมีเครื่องปั้นดินเผาเยอะแยะมากมายสวยแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมาเดี๋ยวเดินดูข้างในเห็นข้างในสวยดีคาสมะเนี่ยนะคะแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะทำพวกเครื่องปั้นดินเผาเยอะแต่ว่าชื่อโดยดั้งเดิมเนี่ยเขาจะเรียกว่าคาสมะยากิยากิที่แปลว่าย่างหรือเผานั่นเองก็จะเป็นพวกเผาพวกอย่างนี้ในสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขาอาจจะทำเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นจ๋ามากๆเลยแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยยุคด้วยสมัยที่มันผ่านมาแล้วเขาก็เลยทำออกมาให้มันดูทันสมัยขึ้นแต่อุ้มว่ามันก็ยังคงความเป็นญี่ปุ่นอยู่นะมองแล้วสวยดีสวยดีวางไว้ก่อนแล้วก็ดูจากชิ้นงานแต่ละชิ้นแล้วเนี่ยเหมือนเขาทำแฮนด์เมดทั้งนั้นเลยเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมีรอยไม่เหมือนกันอุ้มว่าอันนี้คือเสน่ห์ของงานศิลปะแบบนี้เลยแหละพอเดินเข้ามาในร้านครับเพื่อนๆครับมันไม่เหมือนกับร้านที่ขายภาชนะเครื่องแบบถ้วยชามอะไรอย่างนี้มันไม่เหมือนเลยมันเหมือนเข้ามาอยู่ในแกลเลอรี่ซึ่งจานชามที่วางอยู่ข้างๆตัวผมเนี่ยมันเหมือนเป็นงานศิลปะครับที่ผมสังเกตเนี่ยก็จะเห็นนะครับมีลายเซ็นเหมือนเป็นศิลปินนะครับมาเซ็นตรงถ้วยชามอะไรอย่างเงี้ยโอ้พอเข้ามาในนี้แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนแบบเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณแล้วนะอันนี้แบบร่วมสมัยแล้วใช่ผมว่านะครับเพื่อนๆ เนี่ยถ้าได้ลองมาที่นี่สักครั้งนึงเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนเผลอๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบงานแบบนี้นะซื้อกลับบ้านไปนี่เนี่ยโหไม่ผิดหวังเลยนี่อุ้มชอบหลายอันเลยเนี่ยสวยมากใช่คือมันเล่นสีสวยเห็นปะไม่ได้ออกชมพูมากมีความขาวแล้วก็เหลือบๆชมพูหน่อยๆสวยดี
ผมชอบอันนี้ครับเพื่อนๆครับดูการดีไซน์นี่โอ้โหทำจากแฮนด์เมดแน่นอนน่าจะเป็นที่ครอบเค้กแต่ว่าดูจากราคาแล้วเนี่ยอย่าไปใกล้ดีกว่าฝากกันไว้นะคะถ้าเกิดเพื่อนคนไหนนะที่ชอบงานแบบนี้นะก็มาดูกันได้เนาะที่เมืองคาสมานั่นเองค่ะใช่เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อครับพี่อุ้มอ่ะเดี๋ยวคราวนี้นะแกขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวฉันบอกทางแกเองเราจะไปให้ถึงเมืองมิโตะเย็นนี้เราจะไปนอนที่มิโตะกันไปเดินทางกันเลยไปสวนนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นสวนที่เป็นสวนที่ติด1ใน3สวนญี่ปุ่นที่ควรจะมาเนียนเนียนกิ๊บเดี๋ยวอุ้มบอกเส้นทางเพื่อนๆ นะคะในวันนี้ที่เราเดินทางเที่ยวกันโดยเราจะเริ่มจากที่สุคุบะแล้วก็ขับมาที่เมืองที่ชื่อว่าคาสมะคาสมะก็แวะศาลเจ้ามาดูเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนะคะเสร็จแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปนอนที่เมืองมิโตะกันซึ่งเมืองมิโตะเนี่ยก็จะเป็นเมืองหลวงของจังหวัดอิบารากินั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าขับจากสุคุบะตรงมาที่มิโตะเลยก็2ชั่วโมงกว่านะแต่จริงๆแล้วเราขับไล่เที่ยวมาแบบนี้สนุกกว่าเนาะแล้วก็แชมป์เขาก็ไม่ค่อยเหนื่อยด้วยใช่สบายๆครับดีดีพรุ่งนี้อีกวันโอ้โหพอโดนไป3เซตเป็นไงธรรมดาปากล่างสั่นนิดหน่อยปากล่างสั่นผมนี่เหงือกสั่นเลยงักเลยตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่เมืองมิโตะที่ที่สำคัญเนี่ยที่พลาดไม่ได้เลยของเมืองนี้ก็คือสวนนั่นเองสวนที่ชื่อว่าไคราคุเอ็นครับตอนนี้เราอยู่บริเวณสวนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าทางเข้าตรงนี้ซ้ายมืออีกนิดเดียวป่ะได้เลยป่ะบรรยากาศดีต้นไม้นี่แบบเขียวชอุ่มไปหมดเลยดูสบายตามากใช่ค่ะแล้วสวนนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นสวนที่เป็นสวนที่ติด1ใน3สวนญี่ปุ่นที่ควรจะมาในประเทศญี่ปุ่นก็จะมี3สวนหลักๆนะคะที่เป็นโด่งดังเลยก็คือที่นี่อิบารากิก็คือไคราคุเอ็นและอีกอันนึงที่คานาซาวะก็คือเคนโรคุเอ็นอีกอันนึงอันสุดท้ายนะคะที่โอกายาม่าก็คือโคราคุเอ็นนั่นเองชื่อมันจะคล้ายๆกันเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบรรยากาศสักนิดนึงนะคะอันนี้เราอยู่แบบท็อปวิวนะสวยดีตรงนี้มองเห็นทั้งหมดตรงนี้จะเป็นต้นบวยอ๋อข้างล่างทั้งหมดใช่แล้วต้นบวยหมดเลยตรงนี้นะจะเป็นต้นบวยที่มีกว่า 3,000 ต้นถ้าเกิดว่าอยากมาแล้วเห็นต้นบวยสวยๆนะเดือนกุมภามาดูกันได้ตรงนี้เดือนในความรักพอดีเลยสวยสวยสวยพี่อุ้มครับครับส่วนที่นี่เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจเลยพี่ปัจจุบันเป็นอย่างนั้นแต่คือสมัยก่อนนะคะเขาก็สร้างขึ้นมาแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้ให้พวกซามูไรพวกขุนนางต่างๆเนี่ยเขาได้พักผ่อนกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งกันด้านนอกเอาไว้เพื่อให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยได้เข้ามาชมสวนญี่ปุ่นสวยๆแบบนี้อันเนี้ยมันก็ดันตรงกับคำแปลของสวนนี้เลยว่าไคโรคุเอ็นเนี่ยก็คือแปลว่าถ้าเกิดแปลเป็นไทยก็คือเหมือนสวนสวยที่ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะมาเพลิดเพลินร่วมกันได้อ๋อนะขุนนางที่นี่ใจดีจังดี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 ตรงนู้นก็สวย
อันนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของสวนที่นี่เลยนะอันนี้นะคะเป็นต้นซากุระที่แบบว่าใหญ่แล้วก็ดูเก่าแก่มากเลยนะเนี่ยอุ้มดูอ่านจากป้ายนะคะเขาบอกว่าเริ่มปลูกตั้งแต่ปี1831 185ปีมาแล้วสวยงามมากถ้าเกิดเพื่อนๆมาในช่วงที่ซากุระบานนะโอ้โหเนี่ยบานเห็นหมดทั้งต้นอย่างนี้อุ้มว่าโอ้โหมันคงงามมากๆเลยอ่ะความรู้จักกันนะคะกับสวนไคราคุเอ็นนั่นเองเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะก็มืดแล้วพี่ว่าเดี๋ยวเราเข้าโรงแรมก่อนไหมดีไปโรงแรมก็ประมาณไม่เกิน10นาทีขับรถได้เดี๋ยวเราไปที่โรงแรมเช็คอินก่อนดีกว่าเนาะแล้วค่อยออกไปกินข้าวเย็นโอ้ยดีนึกว่าจะลืมกินข้าวเย็นแล้วไม่ลืมคนอย่างพี่ไม่มีลืมข้าวเย็นนี่พี่ไม่ลืมโอเคไปถึงแล้วโรงแรมเรานี่ตรงไหนซ้ายหรือขวาขวานี่ไงหัวมุมนี้ President Hotel ว้าวเข้ามาเลยห้องใหญ่ด้วยเห็นแกบอกมีอะไรจะคุยกับพี่นะคืนนี้เนี่ยก็เลยจัดห้องมานอนด้วยกันซะเลยแน่นอนหุ้ยเตียงกว้างดีนะเนี่ยเตียงใหญ่ห้องกว้างเลยนะห้องกว้างใช่ฉันจองเตียงนี้ได้เลยโอ้เห็นวิวเมืองสวยนี่เตียงฉันอะไรฉันเอากระเป๋าจองแล้วอันนี้มันของฉันใครนอนอยู่คนนั้นก็ต้องเป็นเจ้าของดินอนสยับขนาดนี้ไม่ต้องแล้วเอานี้ก็ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวพวกเราสองคนนะคะขอตัวล้างหน้าล้างตาก่อนแล้วเดี๋ยวออกไปกินข้าวกันดีครับเดี๋ยวคืนนี้เราคุยกันยาวชอบแย่งเข้ามาโอ้ยวันนี้นะพี่พามากินไก่หน่อยแต่ว่าร้านเนี้ยเขาเป็นร้านดังเป็นร้านทำเต้าหู้อย่างเดียวแล้วก็มีชื่อเสียงในบริเวณแถบนี้ร้านนี้นะคะมีชื่อว่าร้านชิซุกะอันก็คือเมนูเนี้ยก็ชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยนี่เขาจะเริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้คือตัวเต้าหู้เขาจะให้เป็นออเดอร์ตักใส่จานได้เลยฟ้าวกินไหมหมูเนื้อนุ่มมากเนื้อเนียนจะจิ้มกับโชยุก็ได้จะจิ้มกับเกลือก็ได้ก็คือแล้วแต่ร้านเนี้ยเขาจะให้พิเศษเลยเขาให้เยอะเลยมีหลายน้ำจิ้มแค่นี้แล้วเราก็ชิมเอาเข้าปากได้เลยเนียนกิฟรับรองไม่ต้องไปเติมอะไรมันมากแล้วเต้าหู้มันมีรสชาติมันเนียนมันนุ่มมันเนียนถือว่าเป็นออเดิร์ฟที่ดีนะเรียกน้ำย่อยได้ดีเลยใช่แล้วก็มีประโยชน์ด้วยต่อมาทีนี้เรามาดูเซตจริงของเราบ้างอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแบบเป็นนาเบะเต้าหู้นาเบะเต้าหู้ก็คือข้างในเนี่ยค่ะจะเป็นโทนิวโทนิวก็คือน้ำเต้าหู้ให้เพื่อนๆดูเลยนี่อ๋อเห็นไหมแล้วก็จะมีตัวฟองเต้าหู้อันนี้ฟองเต้าหู้แบบสดๆเลยนะเพราะว่ามันยังคงความแบบสดอยู่มันยังไม่แห้งเฮ้ยอันนี้ผมชอบกินมากฟองเต้าหู้อันนี้นะเขาก็จะทานกับน้ำจิ้มพอนซึน้ำจิ้มพอนซึก็จะเป็นน้ำจิ้มออกเปรี้ยวๆหน่อยครับใส่ลงไปในนี้แล้วก็ใส่หัวไชเท้าดองใส่ลงไปมันก็จะเพิ่มรสชาติให้มันเผ็ดหน่อย
มาดูในเซตกล่องของเรากันบ้างนี่หน้าตาก็มีหลายอย่างก็จะมีสลัดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเต้าหู้สดก็คือผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะทำมาจากเต้าหู้ทั้งนั้นเลยเต้าหู้หมดเลยที่แนะนำไปทั้งหมดนี่คือ1เซตใหญ่โตมากระหว่างที่รอสุกเดี๋ยวกินอย่างอื่นไปก่อนได้เลยโอ้ยเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วดูดิฟองแบบน้ำซุปขาวๆน่ากินจังเลยอ่ะจริงๆอุ้มว่าดีนะเพื่อนๆสำหรับมื้อเย็นเพราะว่าบางทีเราไปกินแบบเนื้อย่างหรืออะไรที่มันหนักๆอย่างเงี้ยโอ้โหนอนแล้วมันแบบอืดกินอย่างงี้เบาๆใช่ก็สลับกันก็ได้ชอบเลยชอบเลยคือเข้ากันเลยฟองเต้าหู้กับน้ำซุปคือเวลามาญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเขาไม่ทำรสชาติที่มันจัดมากเพราะเขาต้องการให้เราเนี่ยได้สัมผัสถึงรสของตัวผลิตภัณฑ์ของตัวอาหารของเขาจริงๆซึ่งอันนี้เข้าถึงมากอร่อยเลยอร่อยเลยวันนี้นะคะทางอุ้มแล้วก็แชมป์เนี่ยพาเพื่อนๆเดินทางมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็3เมืองแล้วนะในจังหวัดอิบารากิตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยที่พี่อุ้มบอกผมว่าจะให้เที่ยวแบบแนวธรรมชาติเนี่ยที่จังหวัดอิบารากิเนี่ยวันนี้อิ่มยังโอ้โหยังมีที่เที่ยวอีกหลายจุดหลายที่แล้วก็ที่เมืองอิบารากินะยังมีที่เที่ยวหลากหลายไม่ใช่แค่ธรรมชาติอย่างเดียวไงเดี๋ยวยังเหลือช้อปปิ้งยังมีโหมดที่เป็นแบบเทคโนโลยีอีกอันนี้แบบว่าเซิร์ฟก่อนโอ้โหมีเยอะแยะเลยที่จังหวัดนี้ครับผมเอาละเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่อยากจะพูดคุยกับพวกเรานะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับที่ Facebook รายการครับหรือว่าอยากจะดูพวกเรานะคะซ้ำๆหลายๆรอบนะสามารถเข้าไปที่ YouTube Japan X TV Official ได้เลยค่ะหรือว่าใครที่อยากจะเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับและอยากได้ข้อมูลดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับผมที่พักเช่ารถยังไงครับเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ Japan ครับหรือว่าอยากจะติดตามพวกเรานะคะทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะของ Now 26ก็ตามนี้เลยข้างล่างนี้นะและอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้นะครับทุกวันอาทิตย์ 10:30 ช่อง Now 26ครับใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้าเรายังพาเที่ยวกันต่อที่อิบารากินะคะงั้นวันนี้ครับเราจะขอลานะครับด้วยมื้อเต้าหู้สุดพิเศษของเราในวันนี้โอเคสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับแกฉันขอเต้าหู้อันนี้เถอะนะชิมเค้กได้ป่ะไม่ให้ไม่ให้ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะขับรถพาเพื่อนๆไปเที่ยวเมืองที่ชื่อว่าฮิตาชิโอตะนั่นเองที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะคก็คือริวจินซัสเพนชั่นบริดจ์นั่นเองเฮ้ยเฮ้ยน้ำตกฟุกุโรดะนี่เรามาหน้าร้อนนี่คือแบบน้ำกำลังแรงกำลังเชี่ยวเลยเนี่ยสวยเลยตองฟิลไกด์เขามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยพี่ก็เลยอยากจะลองแบบออกกำลังกายสักนิดหน่อยนะพาแชมป์มาลองพายเรือแคนูกันบ้างโรงแรมคืนนี้นะคะชื่อว่าชาโตยามะวันนี้เราพักตรงนี้มีความฟุ้งเฟ้งเหมือนกับมันเป็นเด็ก